สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันในช่องอลี108อาชีพนะคะวันนี้เราจะมาทำกระถางใส่ต้นไม้กันค่ะวันนี้เป็นการทำกระถางสไตล์อลีนะคะกระถางใช้แม่แบบในการเทปูนเป็นกระดาษลังนะคะตัดให้เป็นสี่มุมสี่ด้านนะคะและความกว้างก็แล้วแต่ขนาดที่ว่าเราต้องการเนาะถ้าอยากได้กระถางเล็กก็ทำชิ้นเล็กๆกระถางใหญ่ก็ชิ้นใหญ่ๆนะคะตัดกระดาษให้เป็นสี่ด้านในระดับที่ต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ยังน้องแท็กเกอร์ก็มากวนด้วยนะคะวันนี้ค่อนข้างจะงอแงค่ะวันนี้จะติดตามตลอดเลยค่ะปูนของเรานะคะเราใช้ทรายเนียนนะคะวันนี้เราได้คำนวณสัดส่วนออกมาแล้วนะคะปูนประมาณนี้นะคะปูน1ถังทราย1ถังเนาะรวมกันเป็น2ถังผสมกันแล้วนะคะได้อย่างละครึ่งนะคะทั้งหมดคือผสมกันแล้วได้2ถังนะคะเพื่อนๆเนี่ยผสมปริมาณเท่าๆกันได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยปูนลงไปที่กระดาษลังเลยนะคะเกลี่ยลงไปให้เต็มแล้วก็ความสูงก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะคะจะ1เซน2เซนก็แล้วแต่นะคะเด็กกือค่อนข้างดื้อเด็กเกอร์เนี่ยเนี่ยค่ะเกลี่ยให้เต็มแบบนี้เลยนะคะความสูงก็แล้วแต่ความหนาที่เราต้องการเลยนะคะของอลีก็จะหนาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัดขอบเศษๆที่เหลือออกมานะคะให้เป็นแนวที่เราต้องการเนาะวันนี้อลีจะทำเป็นกระถางสี่เหลี่ยมค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะเพราะเราจะปลูกพญาลิงดำค่ะเนี่ยค่ะเกลี่ยแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทั้งสี่แผ่นเลยนะคะเนี่ยค่ะพอแห้งเสร็จแล้วนะคะก็จะมากลับด้านนะคะแล้วก็แกะกระดาษลังออกแล้วก็ขูดขี้ปูนออกนิดหน่อยนะคะทั้งสี่แผ่นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ผสมปูนอีกถังนึงนะคะเพื่อที่จะเทฐานนะคะหรือก้นกระถางนะคะเกลี่ยปูนลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะให้ได้ขนาดที่เราต้องการความกว้างความหนาของกระถางนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพราะว่าแล้วแต่เราต้องการเลยว่าจะเอาหนาเอากว้างขนาดไหนเสร็จแล้วนะคะใช้น้ำลาดที่แผ่นปูนสี่แผ่นของเราที่ว่าแห้งแล้วนะคะลาดให้เขาชุ่มชื้นสักนิดนึงเพราะว่าเวลาเราไปประกบกับปูนที่ฐานเขาจะได้แนบสนิทติดกันดีนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นอลิก็เอาไม้มารองนิดนึงนะคะกันล้มเพราะว่าอลิทำคนเดียวนะคะก็เทปูนลงไปตรงกลางที่เป็นก้นถางให้ได้ความหนาที่เราต้องการเนาะแล้วก็เอาแผ่นมาประกบทั้ง4ด้านค่ะอันนี้เป็นการคิดค้นลองแบบใหม่ๆกระถางเขาก็ทำได้หลายแบบนะคะเพื่อนๆมีหลายคนเนาะที่ทำคลิปหลายแบบอลีก็เลยอยากจะทำคลิปในแบบของอลีนะคะเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงลองมาดูกันค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ปูนฉาบไปที่แนวทั้ง4ด้านนะคะที่เป็นการเชื่อมต่อเนาะเชื่อมเขาให้ติดกันนะคะโดยการใช้ปูนฉาบนะคะพอเขาแห้งแล้วเขาก็จะประสานติดกันดีค่ะไทเกอร์ก็จะเดินผ่านหน้ากล้องนะคะเพราะว่าอลีตั้งกล้องไว้ ก็หาอะไรมาค้ำนิดนึงนะคะเพราะไม่มีคนจับให้อลีก็ทำแป๊บเดียวค่ะทำคนเดียวทำแป๊บเดียว
แม่แบบก็ง่ายๆเนาะใช้กระดาษลังนะคะใช้ปูนเกลี่ยหรือว่าฉาบลงไปที่ขอบแนวนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเขาได้ติดกันนะคะเวลาเขาแห้งแล้วอลีก็จะทำแบบปูนเปื่อยนะคะเราจะไม่ลงสีนะคะเราจะทำเป็นปูนเปื่อยเป็นแบบดิบๆเลยนะคะเนี่ยค่ะประกบทั้งสี่ด้านแล้วก็ฉาบให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็ฉาบให้ได้ทั้งสี่ด้านเลยน้องเกอร์ก็จะมากวนพ่อตลอดเลยนะคะเข้ามาดูว่าสงสัยว่าทำอะไรกันอันนี้ค่อนข้างทำช้านิดนึงนะคะสงสัยค่ะตัวดื้อค่ะไทเกอร์นั่นค่ะสำหรับนี้นะคะเราก็เทฐานให้ได้ความสูงในระดับที่เราต้องการนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ท่อ PVC นะคะเจาะรูตรงกลาง1รูนะคะของอลิกเจาะ1รูใครจะเจาะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเราจะปลูกบอนพญาลิงดำนะคะเราก็ต้องการความชุ่มชื้นเราก็เลยจะเจาะแค่รูเดียวนะคะนี่ค่ะแห้งแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่อนข้างจะดิบหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทาสีก็กระชับแน่นหนาดีค่ะลองเขย่าลองกระแทกดูแล้วนะคะของอลีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะการทํากระถางของอลีวันนี้อลีก็จะมาปลูกต้นพญาลิงดําให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะพญาลิงดําที่เราเพิ่งได้มานะคะอลีก็ทํากระถางพิเศษให้เขาเลยค่ะอลีค่อนข้างจะชอบต้นนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เลยทำกระถางพิเศษให้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลากันไปกับภาพที่อลีปลูกต้นพญาลิงดำค่ะสวัสดีค่ะ